ค่ะทุกคนโหวันนี้มาด้วยตาสีฟ้าเลยนะคะตกใจกันใช่ไหมคือคิงได้อินสปิเรชันมาจากแบ็คกราวด์ของคิงเองนะคะแล้วก็อันนึงคือเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์แล้วนะคะเป็นช่วงที่เราจะได้สนุกกับการใช้สีสันมากมายนั่นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะหลักคิงจะไม่ได้มาเมคอัพให้ดูอย่างเดียวนะคะคือเมคอัพนี้ถ้าใครอยากจะดูนะคะคิงจะเขียนกระทู้ไว้แล้วก็จะทำมิ how to ให้ดูเหมือนเดิมใน IG นะคะหรือว่าในเพจ Facebook เพื่อนๆก็ลองไปกดติดตามกันดูด้วยนะคะอย่าลืมไป follow IG คิงแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์เพจของคิงด้วยนะคะเพื่อที่เวลามีอะไรอัปเดตหรือว่ามีวินิชาวทูให้ดูเนี่ยจะได้ไม่พลาดกันนะคะวันนี้หลักๆเลยนะคะคิงจะมารีวิวแป้งของมิสเตอร์วัตนะคะลิปของมิสเตอร์วัตและยาทาเล็บของมิสเตอร์วัตนะคะโหวันนี้ full of มิสเตอร์วัตเลยนะคะค่อนข้างที่จะฟินมากลุคนี้ก็เลยออกมาค่อนข้างดีนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าแป้งของมิสเตอร์วัตสามารถทำให้คิงอิมเพรสได้ไหมนะคะแล้วก็ไปดูว่าลิปสีนี้คือเบอร์อะไรเล็บนะคะใช้เบอร์อะไรบ้างนะคะแล้วก็คิงรู้สึกยังไงกับแบรนด์มิสเตอร์วัตบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะโอเคเราก็มาเริ่มกันที่แป้งเลยนะคะอันนี้คิงแอบลงคอนซีลเลอร์ไปจางๆนิดหน่อยนะคะแล้วที่แป้งของมิสเตอร์วัตที่คิงหยิบมาในวันนี้มี2เบอร์ด้วยกันคือเบอร์บิว3นะคะกับ W 4นะคะคือ2สีนี้ก็เป็นโทนสีที่ค่อนข้างจะเหมาะกับสาวไทยของเรานะคะที่เฉดสีข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะต่างกันพอสมควรนะคะแล้วคิงดูจากที่เทียบในกล้องนี่สามารถใช้ได้ทั้ง2สีเลยนะคือมันค่อนข้างเหลืองแล้วก็มีความเป็นผิวแทนแบบน้ำผึ้งทั้ง2สีเลยนะคะเดี๋ยวจะใช้สีนี้นะคะลงชั้นแรกก่อนแล้วก็สีนี้จะใช้แปรงปัดนะคะให้แบบมันนัวๆลงมาหน่อยเนาะเขาก็จะมีพัฟใส่ถุงพลาสติกแบบนี้มาให้ด้วยนะคะซึ่งขิงว่าดีมากมันแบบแอบสัตว์นิดนึงนี่นะสีค่อนข้างที่จะแบบแมทช์กับผิวมากคือใต้ตาอะไรขิงยังไม่ได้กลบนะคะมาใช้แป้งกลบทั้งหมดเลยโอเคนี่คือผิวที่ฟินิชจากแป้งเบอร์ W3 นะคะปรากฏว่ามันค่อนข้างที่จะขาวกับผิวของคิงอยู่ประมาณนึงนะคะแต่ว่าคิดว่าสีนี้น่าจะเหมาะกับสี W4 เพราะว่า W3 มันยังแบบสว่างกว่าถ้าลง W4 เดี๋ยวมันจะแทนเกินนะคะแล้วก็ความปกปิดนะคะไม่ได้ปกปิดแบบดีมากมายอะไรนะคะระดับปานกลางนะคะก็ควรที่จะลงฟาวเดชั่นอะไรก่อนนะคะแป้งอ่ะมีความนุ่มลื่นนะคะไม่มีกลิ่นน้ำหอมด้วยนะคะไม่มีชิมเมอร์แล้วก็ฟองน้ำค่อนข้างนุ่มดีนะคะโอเคเดี๋ยวคิงจะขอฟินิชหน้านี้ทั้งหน้านะคะด้วยแป้งแต่ว่าบางจุดที่มีรอยอย่างเงี้ยคิงก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์แอบแบบแตะนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปดูการหลังจากที่ใช้แป้งตัวนี้นะคะเบิร์นวิว3เสร็จแล้วค่ะนี่คือหน้าจากที่ลงเบอร์ W3 เรียบร้อยแล้วนะคะจะเห็นว่ามันค่อนข้างจะขาวกว่าคอของคิงอยู่เหมือนกันเห็นไหมคิงอยากจะแบบจบทัชนิดนึงนะคะด้วยเบอร์สีอาจจะดูว่ามันจะนัวมันจะเหมาะกับสีคอของคิงมากขึ้นหรือเปล่านะคะคิงก็จะใช้แปรงผู้แบบนี้นะคะวนน้องไปเลยค่ะจะเห็นได้ว่าพาวเดอรี่มากนะคะจะใช้แบบปัดแบบคร่าวๆนะคะโอเคอันนี้คือปัดด้านนี้จะเห็นว่ามันเริ่มแบบมีความละมุนมีความแบบเข้ากับคอมากขึ้นด้วยความที่สีเบอร์สีมันค่อนข้างที่จะเป็นสีแบบสีแทนนะคะเพราะฉะนั้นมันควรจะปัดเพิ่มให้นัวจริงๆเธอโอเคเพราะฉันจะไม่ยอมหน้าเทาเด็ดขาดโอเคหลังจากที่ทดลองแป้งนะคะ2เบอร์นะคะคือเบอร์ W3 และ W4 นะคะมีความรู้สึกว่าแป้งเขาสีค่อนข้างที่จะชัดมากแล้วก็มีความปกปิดได้ระดับแบบถ้าเต็มภาคก็ให้3เลยนะคะเพราะว่ามันปกปิดได้ดีคือรอยที่มันค่อนข้างจะแดงจุดที่มันเป็นสีแดงหรือจุดที่แบบไม่สม่ำเสมออย่างเงี้ยมีแมวร้องอยู่หน้าห้องขอโทษด้วยนะจุดที่เป็นสีแดงจุดที่ไม่สม่ำเสมอนะคะอย่างเช่นกับขอบตาหรือว่าข้างจมูกหรือว่าตรงหน้าผากที่มันแบบไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเขาสามารถปรับสภาพผิวให้เท่ากันได้นะคะแต่ยังจุดที่เป็นจุดแดงจุดอักเสบจุดที่มันเห็นได้ชัดเนี่ยก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์ต้องใช้รองพื้นเป็นตัวช่วยนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวคิงจะไปฟินิชลุคนี้นะคะแล้วก็มาจบกันที่ลิปเลยค่ะโอ้โหเป็นไงบ้างคะสำหรับสีสันที่คิงเลือกมาในวันนี้นะคะอยากให้มันแบบออกเจอพุ่งหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบสีฟ้ามากก็เลยเลือกตาสีฟ้ามานะคะไม่มีเหตุผลอะไรเลยก็แค่แบบอยากแต่งเฉยๆนะคะที่เลขของมิสเตอร์วัตที่ส่งมาให้คิงนะคะมีทั้งหมด3สีนะคะก็จะเป็นสีส้มสีนูดกะปิแล้วก็สีชมพูออกแบบกลิบโบนิดนึงนะคะแล้วให้ลุคนี้คิงมองว่ามันควรจะเป็นลิปสีนูดนะคะเพราะว่าตามันแน่นแล้วจริงๆแล้วอยากให้เป็นนูดแบบค่อนข้างจะซีดนิดนึงแล้วก็จะหยิบคอนซีลเลอร์มากลบสีปากก่อนสักนิดนึงนะคะแล้วค่อยแต้มสีนูดลงไปตรงกลางเพราะว่าถ้าเราทาสีนูดแบบเต็มปากตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะดูแก่นิดนึงนะคะเราก็เลยต้องแบบว่าใช้เทคนิคนิดนึงแล้วนะคะเราก็จะใช้ลิปนะคะลงช่วงกลางปากเกลี่ยเอาอ่ะค่อยๆสีสวยมากเลยอ่ะ
นั้นนะคะให้หาแปรงขนแบบผู้ๆแบบนี้นะคะเกลี่ยเนื้อลิปออกค่ะโอเคค่ะลงลิปเสร็จแล้วนะคะสีลิปสวยมากแล้วก็เนื้อมีความแบบหนึบหนับติดปากดีนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบแมทสนิทแล้วก็ไม่ได้แวววาวมากนะคะเดี๋ยวคิงเขาตัวไปทำผมนะคะใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็มาดูฟินิชลุคกันรวมถึงคิงจะพูดถึงฟินาลซอสเกี่ยวกับแป้งของอิสตูวัตตัวนี้ด้วยค่ะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคในวันนี้พอไปทำผมติดกิ๊บแล้วใส่คอนแทคเลนส์แล้วดูดีขึ้นมาทันควันเลยใช่ไหมคะคิงก็อยากจะให้เพื่อนๆโฟกัสที่ผิวของคิงในวันนี้นิดนึงนะคะอย่างที่เพื่อนๆก็ค่อนข้างจะรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของรอยสิวและสิวอักเสบเยอะมากนะคะที่คิงไม่ต้องใช้ Photoshop ใดๆเพราะว่าวิดีโอนี้นะคะคิงก็ไม่ได้ใช้โปรแกรมแบบทำให้หน้าใสหรือว่าไปโฟโต้ช็อปอะไรอย่างที่เคยแบบอย่างที่เคยโดนกล่าวมาคือคิงไม่เคยใช้อะไรอย่างนั้นนะคะถ้าของมันดีปุ๊บก็จะเห็นได้ชัดแบบนี้นะคะแล้วคือแป้งของมิสเตอร์วัตอะคิงเคยได้ยินแล้วก็ได้พูดคุยกับพี่บล็อกเกอร์คนอื่นที่เคยได้ลองใช้แล้ว 100% เลยที่บอกว่าแป้งของพี่วัตเนี่ยดีจริงๆนะคะนอกจากว่าราคาจะไม่แพงแล้วนะคะก็ยังปกปิดได้ดีแล้วก็มีความคุ้มมันคุ้มเหงื่อแล้วสีก็คือแมทช์กับสีผิวของคนไทยมากๆนะคะบางจุดที่สีผิวไม่เท่ากันนะคะหรือว่ามีรอยสิวรอยแดงจางๆนะคะไม่แบบฮาร์ดคอร์แบบคิงนะปกปิดได้ดีเยี่ยมเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีจุดที่เป็นจุดเลเซอร์มาใหม่ๆหรือว่าเป็นจุดที่ต้องไปกดหรือว่าเป็นรอยจากการบีบสิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านที่จะต้องแบบใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ให้7เต็ม10นะคะตัวนี้แล้วขิงก็แนะนำดูอยากให้ลองกันนะคะเพราะว่า1เป็นแบรนด์ไทยนะคะอดนุนคนไทยด้วยกันนะคะ2ก็คือราคาไม่แพงนะคะ3คือคุณภาพค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยคือทุกคนรู้ใช่ไหมว่าการทาตาสีฟ้าเนี่ยมันเสี่ยงกับการแบบเฟลมากนะคะแต่ว่าลิปสีนี้ทำให้แบบลุคมันฟินิชและพ็อปอัพมาอย่างแบบสมบูรณ์แบบมากๆนะคะโอเคงั้นก็ฝากด้วยนะคะสำหรับแป้งของมิสเตอร์วัตแล้วก็ลิปสติกของเขาด้วยนะคะรวมถึงยาทาเล็บของเขาด้วยนะอันนี้ขิงใช้ของมิสเตอร์วัตนะคะทั้ง2สีเลยนะคะที่ข้างสีชมพูนี้นะคะขิงใช้ W062 ตัวนี้นะคะนี่ใช้ของมิสเตอร์วัตเยอะมากในข้างนึงนะคะเป็น W057 นะคะสีฟ้าแบบนี้เลยนะคะเป็นโทนสีพาสเทลที่แบบสวยจริงๆนะคะแล้วก็ตะปุกหนึ่งนี่คือให้เยอะมากนะคะพิกเมนต์ก็แน่นนะคะทา2รอบก็คือแบบเรียบสนิทสวยงามแบบนี้เลยโอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้ขิงด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ